ทันโลกงทางเศรษฐกิจกันต่อนะคะ,ะเมื่อสักครู่เนี่ยโอ้โหเรา เริ่นเอาไว้ว่าช่วงนี้เราจะมาดูจับตาเอเซียเกี่ยวกับเรื่องสายการบินนะคะก็มีข่าวมาฝากค่ะนักวิเคราะห์ตอนนี้จับตาองค์กรความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรปหรือว่าเอเซียค่ะประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของไทยกลางเดือนนี้หวันว่าจะซ้ำรอยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือว่า FAA และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า i c a o ค่ะที่ลดเกรดการบินของไทยซึ่งอาจจะกระทบต่ออุตสาหกรรมสายการบินขณะที่การบินไทยสายการบินแห่งชาติ ตอนนี้ระบุว่ายัางไม่น่าได้รับผลกระทบค่ะนักวิเคราะห์จากบริษัทฟิลิปประเทศไทยระบุว่าการที่ FAA ปรับลดระดับมาตรฐานความปลอดภัยการบินของไทยจะส่งผลกระทบต่อหุ้นในกลุ่มสายการบินในตลาดหุ้นไทยช่วงสัน้นเนื่องจากบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้ยกเลิกเที่ยวบินที่จะบินไปสหรัฐแล้วก่อนหน้านี้จึงไม่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นความกังวลและต้องจับตาดูหลังจากนี้ก็คือจะมีประเทศอื่นๆใช้มาตรการเข้มงวดกับสายการบินของไทยอีกหรือไม่และที่น่ากังวลกว่านั้นค่ะคือช่วงกลางเดือนนี้เ a s ซากำลังจะประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของไทยซึ่งหากปรับลดเช่นเดียวกับ FAA และก็ ICAO อาจจะกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินทั้งระบบของไทยได้ ด้านนายจรัมพรโชติกาเเถียนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยกล่าวว่าการปรับลดเกรดของ FAA จาก Category 1เป็น Category 2หรือว่าประเภท2นี่นะคะจะทำให้สายการบินที่จดทะเบียนโดยสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยไม่สามารถเพิ่มเที่ยวบินหรือว่าเพิ่มจุดบินใหม่ในสหรัฐได้แต่ว่าการลดอันดับนี้จะไม่กระทบกับเครื่องบินของไทยที่ให้บริการเส้นทางเดิม และจากกรณีดังกล่าวค่ะจะไม่ส่งผลกระทบต่อก,การบินไทยเนื่องจากการบินไทยได้ยกเลิกเส้นทางบินไปยังนครลอสแอนเจลิสเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วส่วนผู้โดยสารของการบินไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปยังสหรัฐค่ะสามารถเดินทางโดยผ่านสายการบินพันธมิตรได้ตามปกติ แถลงการของ FAA ประกาศลดอันดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของไทยเนื่องจากมองว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศทั้งนี้การถูกลดอันดับมาอยู่ในประเภท2ค่ะหมายความว่าประเทศนั้นๆบกพร่องในแง,ง่ของกฎหมายหรือว่ากฎระเบียบที่จําเป็นในการควบคุมตรวจสอบว่าเครื่องบินเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ําของนานาชาติหรือว่ามาตรฐานของหน่วยงานการบินด้านความปลอดภัยหรือไม่ ก่อนหน้านี้ค่ะคุณพัทรีไทย<า>เคยถูกลดอันดับอยู่ในประเภทสอครั้งหนึ่งมาแล้วในปีพุทธศักราช2539แต่ว่าถูกปรับขึ้นมาให้อยู่ในกลุ่ม1ในปีถัดมาคือปี2 หนึค่ะแต่ว่าการประเมินผลในเดือนกรกฎาคม2558ันายพบว่าการดำเนินการของไทยไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งนี้ FAA ค่ะระบุว่าการประกาศปรับลดอันดับครั้งนี้เกิดขึ้นหลังมีการหารือร่วมกับรัฐบาลไทยซึ่งได้ข้อสรุปตั้งแต่วันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นรอดูกลางเดือนนี้นะคะ,ะ ESA ซึ่งเป็นหน่วยงานของยุโรปค่ะจะว่ายอย่างไรแต่ว่าในเช้าวันนี้นะคะหลังเปิดตลาดมาหุ้นของสายการบินค่ะไม่ว่าจะเป็นการบินไทยบางตอกแอร์เว์ way. นะคะนกแอร์ไทยแอร์เอเชียรปรับลดลงกันทั่วหน้าเลย <c oughs> ก็ผลมาจากการที่ FAA ประกาศลดอันดับมาตรฐานการบินของบ้านเรานั่นเองนะคะ <c oughs> ไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้เรานําเสนอข่าวคุณผู้ชมนะคะในเรื่องเกี่ยวกับเงินสกุลหยวนที่เข้าไปเป็นสกุลเงิน SDR ของ IMF ค่ะทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าเพิ่ผลดีต่อการค้าโลกค่ะ ในเมธีสุภาพงรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นถึงการที่ IMF เพิ่มเงินหยวนเข้าไปเป็นหนึ่งใน5สกุลเงินหลักของโลกที่ประกอบขึ้นเป็น SDR นะคะและจะมีผลอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมปีหน้าถือเป็นการยืนยันบทบาทของจีนและเงินหยวนในเวทีการค้าการลงทุนระหว่างประเทศทําให้มีการใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างค่ะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้เริ่มทยอยลงทุนในพันธบัตรสกุลเงินหยวนมาตั้งแต่ปี2500 553เพื่อประโยชน์ในการกระจายความเสี่ยงของการบริหารเงินสำรองระหว่างประเทศรวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้เงินหยวนเป็นทางเลือกในการชำระเงินสำหรับการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและจีนมาอย่างต่อเนื่องนะคะและยังได้ต่ออายุความตกลง BSA กับจีนในวงเงิน70,000ล้านหยวนหรือประมาณ1 1 1 0 0 0ล้านดอลลาร์ค่ะซึ่งจะเพิ่มความมั่นใจในการเข้าถึงสภาพคล่อง เงินหยวนหากเป็นที่ต้องการของระบบการเงินไทยและประเมินว่าความสนใจในการใช้เงินหยวนเพื่อการชำระเงินระหว่างประเทศและเพื่อการลงทุนจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะ ส่วนผลกระทบต่อตลาดการเงินไทยอาจไม่มากนักค่ะเนื่องจากว่านักลงทุนคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วเย่างไรก็ตามนะคะนักลงทุนอาจมีการปรับสัดส่วนการลงทุนหรือป้องกันความเสี่ยงตามสกุล SDR แต่คาดว่าจะเป็นการปรับแบบค่อยเป็นค่อยไปหากมองในภาพรวมต่อเศรษฐกิจไทยค่ะคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงการค้าและการลงทุนจากการที่มีการใช้เงินหยวนอย่างแพร่หลายขึ้นในระยะต่อไปค่ะะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไทยจะได้รับผลประโยชน์นะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะรองนาย รัฐมนตรีของไทยค่ะสั่งระงับค่ะการลงนามรถไฟทางคู่ไทยจีนหลังจากที่จีนเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาซื้ออย่างพาราค่ะในอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการพัฒนารถไฟทางคู่ไทยจีนครั้งที่9ในวันที่9ธันวาคมนี้จะยังไม่มีการลงนามกรอบความร่วมมือรถไฟไทยจีนเส้นทางกรุงเทพแก่งคอยนครราชสีมานองคายและแก่งคอยมาบตาพุธ เนื่องจากทางการจีนได้ขอเปลี่ยนตัวบริษัทคู่สัญญาที่จะซื้อ,อยางพาราจากรัฐบาลไทยและเปลี่ยนเงื่อนไขในการซื้อซึ่งเท่ากับขัดกับเงื่อนไขเก่าที่ระบุว่าจะไม่ซื้อ,อยางเก่าแต่จะซื้อ,อยางใหม่ค่ะทั้งๆท,ที่การเจราจาตั้งแต่ต้นจีนระบุว่าจะซื้อ,อยางในโครงการมูลพันธุ์กันชนของไทยทุกสัญญาดังนั้นเมื่อเรื่องอยางพารายัางไม่ได้ข้อยุติก็จะยังไม่ลงนามกับจีนเพิ่มเติม ดรสมคิดจตุศีพิทักษ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีจึงให้นโยบายทุกหน่วยยุติการลงนามกับรัฐบาลจีนออกไปก่อนจนกว่าไทยและจีนจะได้ข้อสรุปเรื่องสัญญาการขายยางพาราขณะที่คอรามาค่ะก็มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วนปี59ซึ่งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เริ่มประกวดราคาตั้งแต่ปี58 60ค่ะจานวน20โครงการวงเงินรวม1.7ล้านล้านบาท กลุ่มแรกเป็นโครงการที่ครมออนุมัติแล้วแล้วก็จะประกวดราคาได้ในไตรามาสแรกปีงบ59ค่ะรวม6โครงการวงเงิน1.8แสนล้านบาททุกโครงการค่ะอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศระยะยาว8ปีคือตั้งแต่ปี 58- ปถึงปี65ซึ่งกระทรวงได้พิจารณาแล้วว่าจะต้องทําได้ตามแผนงานที่กําหนดมี3ขั้นตอนค่ะคือขั้นตอนการอนุมัติการออกเงื่อนไขาการประกวดราคาหรือการเปิดประกวดราคาแล้วก็ขั้นตอนการทําสัญญาก่อสร้างโดยคาดว่า เมื่อดําเนินการได้ตามแผนงานที่กําหนดค่ะจะช่วยให้ GDP เพิ่มขึ้น1%ปเส่วนช่วงหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามสถานการณ์โลกค่ะไปจับตาร่วมกันนะคะว่าตอนนี้รัเสเซียกําลังจะเข้าสู่ลัทธิดดเดี่ยวตนเองหรือไม่ค่ะ